สวัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo นะครับวันนี้จะมาอธิบายท่ากาตาฮาจิเมะนะครับก็คืออยู่ในเลเวลของ iMac Dojo เลเวลที่4ท่าที่7นะครับเดี๋ยวเป็นไงชิโร่โชว์ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับท่ากาตาฮาจิเมะนะครับจะทำไงเดี๋ยวดูได้เลยนะครับว่าทำไงเดี๋ยวให้หุ่นนั่งหันหน้าไปทางกล้องนะครับโอเคหลักๆของกาตาฮาจิเมะผมขอยืนก่อนนะครับกาตาฮาจิเมะก็คือจะเอามือขวาล้วงมาที่คอส่วนมือซ้ายนะครับล้วงมาใต้รักแร้อย่างนี้พร้อมกับเอามากดที่คอตรงนี้นะครับเดี๋ยวหมุนให้ดูกดเพื่อเอาหัวเขาลงพร้อมกับเอามือขวาเชือดขึ้นอย่างนี้นะครับพร้อมกันนี้นะครับโอเคเราจะเริ่มจากการที่เขานอนคูเต่าก็ได้บางคนคิดว่าแบบเราอยู่ด้านหลังเราทำอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับไม่จริงนะครับพออยู่ที่ปุ๊บเราก็เอามือพยายามล้วงมาตรงนี้จับไว้ก่อนก็ได้แล้วหมุนไปพอมันได้เป็นท่านี้นะครับเราก็จะเอามือซ้ายเรามาสอดตรงคอนี้พร้อมกับกดลงพร้อมเชือดนะครับท่านี้เป็นท่าที่เชือดติดง่ายมากเลยนะครับหรือว่าถ้ามันหลุดไปจริงๆเราอาจจะเปลี่ยนมาเป็นท่าหักก็ได้นะครับก็จะท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ iMac Dojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ